ีนะครับพบกันยามสายของวันอาทิตย์ใครไม่ได้ไปไหนก็มานั่งชมรายการทนายคลายทุกข์นะฮะนะครับใครเข้ามาแล้วขาประจําก็ช่วยกันแชร์ให้ด้วยนะครับนะครับเราก็ให้ความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเรื่องสังคมเรื่องกฎหมายต่างๆนะพี่น้องประชาชนก็จะได้ความรู้กันเต็มที่เลยนะครับนะเป็นเพจทนายคลายทุกข์เป็นเพจเดียวที่ให้ความรู้กับประชาชนทั้งด้านการเมืองด้านสังคมด้านกฎหมายนะครับให้ความรู้เต็มที่ก็เรียนเชิญเข้ามาได้เลยนะครับนะครับก็เรียนเชิญเข้ามานะครับสวัสดียามเช้าเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันนะครับอ๋อนะส่งสติกเกอร์ก็ได้อะไรก็ได้นะครับวันนี้เราจัดทั้งทางเว็บ Facebook YouTube นะครับแล้วก็สถานีวิทยุกองทัพบก AM 1053ส่วนมิกสักวันอีกสักครู่ก็จะตัดสัญญาณไปที่วิทยุกองทัพบกนะครับก็เรียนเชิญเข้ามานะครับบางคนบอกวันนี้มาเที่ยวราชบุรีนะครับคุณรัชนีฝากเยี่ยมคุณเอ๋ด้วยนะนะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าหยอดน้ำข้าวต้มหรือยังนะครับนะครับใครเที่ยวราชบุรีแวะเยี่ยมคุณเอ๋ปารีนาด้วยนะครับนะฮะวันจันทร์พรุ่งนี้ก็อัจฉริยะนะครับแล้วก็กรมป่าไม้ก็จะไปแจ้งความที่ปทส.นะครับเป็นตำรวจที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับนะก็ขอให้เคียงข้างประชาชนแน่นอนครับต้องเคียงข้างประชาชนนะฮะนะครับเรื่องตอนนี้ที่ร้อนแรงที่สุดก็คือเรื่องคุณเอนะฮะอาจารย์หัวเราะยังครับ หัวเราะหน่อยนะครับเมื่อวานนี้ก็ปวดฟันก็ไปทำฟันมานะฮะสุขภาพกายสุขภาพฟันต้องดูกันทุก6เดือน1ปีนะฮะบางคนไม่เคยตรวจสุขภาพเลยไปตรวจหน่อยนะครับไม่ใช่ตรวจอีกทีมะเร็งแดกไปเรียบร้อยแล้วนะครับตายเลยนะฮะนะตรวจดูสุขภาพออกกำลังกายคิดบวกนะครับคิดแต่เรื่องดีๆนะครับนะครับอย่าลืมนะพักผ่อนให้เต็มที่นั่งสมาธินะครับอุทิศส่วนกุศลให้คุณเอ๋ไปนะครับก็สวัสดีกันทุกคนนะครับ FT ทั้งทาง Facebook แล้วก็ YouTube ตอนนี้ Facebook เราก็มีคนติดตามอยู่ใกล้ๆ 400,000 คนนะ YouTube อีก 128,000 ก็ตอนนี้เรามีคนติดตามนะครับก็ประมาณ 500,000 กว่าคนก็ถือว่ามากแล้วนะครับใครอยากจะเป็นSubscribe นะก็ไปกดทาง YouTube ใครอยากจะเป็น FT ทาง Facebook ก็กดติดตามกดไลค์นะกดสีเฟิร์สก็จะได้รับความรู้กันเป็นทุกวันครับนะครับดูคอมเมนต์กันหน่อยนะหน้าม้ามารายการตัวแล้วสวัสดีทุกคนหน้าม้าทุกคนนะครับหน้าม้าเราเยอะนะล่าสุดนี่ไปจัดกับเพจจามนี่ 19,000 คน 19K นะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาก็ไปนั่งจัดรายการกับคุณยุคคนหรือคุณหนึ่งพิธีกรจากช่องจัมมี่ช่องไบท์นะฮะนะรัฐบาลหน้าขอดำรงพิเดชเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะครับอาจารย์อ๋อนะครับใช่ครับดำรงพิเดชนะพรรครักผืนป่าเนี่ยนะครับก็มีส่วนช่วยในการให้ข้อคิดแนวคิดในการดำเนินคดีกับเอ๋นะครับเพราะว่าเป็นอดีตอธิบดีกรมอุทยานมันถ้าจำไม่ผิดนะมันมีความรู้เกี่ยวกับเรื่องป่าไม้ดีนะฮะก็ให้ข้อคิดว่าเอ๋อาจจะต้องถ้าเอ๋ทำผิดต้องติดคุกถึง 2,000 ปีนะกราบขอบพระคุณท่านอธิบดีดำรงมากครับรักษาความดีไว้นะครับท่านอธิบดีดำรงหัวหน้าพรรครักผืนป่านะครับอย่าไปรับกล้วยจากรัฐบาลนะเพราะว่าพี่ดำรงถ้าเกิดสมมุติว่าไปรับกล้วยมาแล้วมันจะอ้าปากอ้าอะไรลำบากปากมันจะเต็มไปด้วยกล้วยรัฐบาลก็ชอบแจกกล้วยนะครับนะโดยเฉพาะผู้กองเนี่ยก็ชอบแจกกล้วยผู้กองธรรมนัสเนี่ยช่วงหลังแกโดนโจมตีหลายเรื่องส่วนตัวแกเลยเลิกแจกกล้วยไปแจกกล้วยให้ลิงได้รับกล้วยก็เงียบครับสถานีค่ะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการทนายคลายทุกข์กับทนายเดชากิติวิทยานันท์
นะครับทาง AM 1053สวนมิกสักวันมณฑลทหารบกที่11กองทัพบกนะครับตอนนี้เรากำลังจัดรายการทาง Facebook YouTube และ AM 1053นะครับพบกันทุกวันอาทิตย์10โมงเช้าถึงเที่ยงนะครับนะก็ว่ากันต่อไปนะครับเรื่องบันเทิงทางด้านการเมืองนะครับนะครับนี่นะกองเชียร์ก็บอกอยากให้ดำรงพิเดชเป็นรัฐมนตรีเกษตรนะฮะนะครับดีครับคือคนเป็นรัฐมนตรีเกษตรดูแลกรมป่าไม้เนี่ยมันต้องเป็นคนรักป่านะไม่ใช่เป็นคนบุกรุกป่านะหรือเป็นคนขี้โกงนะรัฐบาลต้องเอาคนที่เขารักป่ารักทรัพยากรธรรมชาติถึงจะมาเป็นรัฐมนตรีเกษตรดูแลผืนป่าได้แต่ถ้าเป็นรัฐมนตรีขี้โกงเนี่ยมันก็ไม่ควรจะเอามาเป็นรัฐมนตรีนะครับนะก็หวังว่ารัฐมนตรีนะที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องกรมป่าไม้เนี่ยจะต้องเป็นคนดีนะครับแจ้งความดำเนินคดีวันจันทร์นี่ขอให้แจ้งความแน่นอนนะกรมป่าไม้อย่าลืมนะแจ้งความที่ปทส.นะฮะก็คือหน่วยงานตำรวจที่เกี่ยวกับป่าไม้เรียกตำรวจป่าไม้นะส่วนอัจฉริยะนะครับอัจฉริยะก็จะไปแจ้งความเหมือนกันนะฮะนะครับดำเนินคดีกับนะฮะทางคุณปารีนานะครับหลายๆคนบอกเฮ้ยอัจฉริยะเป็นใครวะมีสิทธิ์ไปยุ่งเกี่ยวอะไรกับเขาไปแจ้งความเขาได้ยังไงป่าไม้ก็แจ้งอยู่แล้วนะครับขออนุญาตชี้แจงนะอัจฉริยะเรืองไกรนะครับแล้วก็อะไรอีกคนเนี่ยวีระ3คนเนี่ยเป็นคนไทยรัฐธรรมนูญเขียนไว้ชัดเจนว่าคนไทยนั้นมีหน้าที่นะไม่ให้ความร่วมมือกับการทุจริตและการคอร์รัปชันก็คือคนไทยต้องต่อต้านคอร์รัปชันเพราะฉะนั้นคนไทยรู้ว่าใครกำลังจะบุกรุกป่าใครกำลังจะเอาไก่ไปเลี้ยงในป่าสงวนคนไทยทุกคนเป็นผู้เสียหายตามความเป็นจริงอาจจะไม่ใช่ผู้เสียหายตามกฎหมายนะครับไม่สามารถร้องทุกข์ได้แต่สามารถกล่าวโทษได้นะเราเห็นข้าราชการโกงข้าราชการชั่วตำรวจเลวข้าราชการเลวนะครับการนายกเทศบาลอบจ.คดโกงเรามีหลักฐานเรากล่าวโทษได้เลยครับนะบุกรุกป่าบุกรุกชายทะเลมันเป็นหน้าที่อยู่ในกมลสันดานของคนไทยที่ต้องไปแจ้งความกล่าวโทษได้เลยเขาเรียกว่ากล่าวโทษแต่ถ้าเป็นผู้เสียหายเขาเรียกว่าร้องทุกข์นะเพราะนั้นใครติดตามอาจารย์เดชาต้องฉลาดเราไม่ได้กินหญ้านะทุกวันนี้ผมไม่ได้ให้หญ้ากับสมาชิกหรือ Facebook หรือทางแฟนคลับผมให้ปัญญานะให้ปัญญาและใครที่ติดตามผมเนี่ยคุณจะได้เฉพาะข่าวจริงข่าวเฟคนิวอะไรไม่มีไม่ต้องห่วงนะเพราะผมเป็นคนจริงเวลาด่านักการเมืองก็ด่าจริงๆใส่ชื่อนามสกุลตัวเองก็เฟซจริงชื่อจริงนามสกุลจริงไม่ต้องไปตั้งเป็นเฟซปลอม FC คนนั้นคนนี้อะไรไม่ต้องฮะเพราะเราคนจริงฮะถ้าสมมุติเราพูดอะไรผิดพลาดไปเราก็ติดคุกจริงๆเหมือนกันนะเพราะนั้นใครติดตามข่าวสารกับทนายคลายทุกข์เนี่ยเฟซจริงนะแล้วคนพูดก็คนจริงชื่อจริงนามสกุลจริงด่านักการเมืองขี้โกงด่าจริงๆด่าทุกวันเกาะติดด่าจนกว่าจะติดคุกนะครับนี่คือคนจริงอย่างทนายเดชานะนะครับนะไม่ตั้งเฟซปลอมนะเราไม่เอาพวกนั้นคือพวกที่เป็นอะไรขยะสังคมใน Facebook จะมีเฟซปลอมเยอะเป็นกลุ่ม Facebook FC คนนั้นคนนี้คือพวกนี้คือพวกขยะสังคมตัวเองยังไม่กล้าเปิดเผยชื่อเวลาด่าใครก็หลุดพ้นคดีนะฮะแต่ตัวเองได้ประโยชน์นะขยะสังคมในโซเชียลเยอะแยะใช้ชื่อปลอมเฟซปลอมอะไรตั้งเป็นกลุ่มเป็นอะไรพวกนี้กระจอกนะของผมนี่ด่าจริงเลยวิพากษ์วิจารณ์เอ๋ปารีนาก็พูดชัดฟันธงตรงประเด็นไม่ต้องกระมิดกระเมียนนะด่าก็ด่าวิจารณ์ก็วิจารณ์นะครับภายใต้กฎหมายนะครับเอ๋ปารีนาส.ส.พลังประชารัฐเป็นนักการเมืองเป็นบุคคลสาธารณะผมจะวิจารณ์ยังไงก็ได้เพราะว่าผมเสียภาษีทุกเดือนนะเอ๋ปารีนากินเงินเดือนละแสนกว่ารวมผู้ช่วยได้เท่าไหร่ 7-8 คนเป็นเดือนหนึ่ง 200,000 แล้วก็กินภาษีผมแล้วผมจะด่าหรือวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ได้ไงผมวิจารณ์ได้เต็มที่เอ่ยชื่อนามสกุลจริง
ศิระผมก็วิจารณ์ได้เสรีพิสุทธิ์ก็วิจารณ์ได้พลเอกประยุทธ์ก็วิจารณ์ได้ก็กินเงินเดือนผมลุงป้อมก็วิจารณ์ได้นะผู้กองธรรมนัสลำตีเกษตรก็วิจารณ์ได้วิจารณ์ได้เต็มที่เพราะผมเสียภาษีเพราะคนเหล่านี้กินเงินเดือนจากเงินของผมส่วนหนึ่งผมเสียภาษีทุกเดือนก็เสียมากพอสมควรด้วยเงินเดือนก็เสียที่ปรึกษาก็เสียออกรายการโทรทัศน์ก็เสียสอนหนังสือก็เสียโดนหักภาษีหน้าที่จ่ายเสียภาษีเงินได้วิจารณ์ได้หมดนะแล้วผมไม่กลัวด้วยว่าเอ๋ปาลีนงลีนาอะไรต่ออะไรนะครับจะมาฟ้องมาร้องอะไรผมไม่กลัวเลยนะถ้าฟ้องมาผมก็ฟ้องกลับไม่กลัวเพราะผมเป็นประชาชนและยังเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่สามารถจะพูดอะไรก็ได้ที่คนในสังคมเขาอยากรู้เขาอยากรู้ว่าเอ๋ปาลีนาจะติดคุกหรือไม่จะมีรัฐมนตรีข้าราชการคนไหนคอยที่จะวิ่งเต้นช่วยเหลือคดีกับเอ๋ปาลีนาไหมเขาอยากรู้นะรัฐมนตรีเกี่ยวกับเรื่องเกษตรบางคนทำไมยังไม่ทันได้ตรวจสอบบอกว่าเอ๋ไม่มีความผิดอย่างมากแค่คืนที่ดินแล้วก็เล้าไก่เอาออกไปแค่นั้นก็จบไม่มีคดีอาญาคนเหล่านี้เป็นรัฐมนตรีได้ยังไงยังไม่ทันตรวจสอบยังไม่เคยลงพื้นที่บอกว่าเอ๋ไม่มีความผิดเป็นพื้นที่สปกผมว่าคำพูดแบบนี้นะไม่เหมาะสมจะมาเป็นรัฐมนตรีไม่เหมาะสมนะฮะเพราะว่าคุณเป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดเวลาคุณจะอ้าปากขึ้นมาพูดอะไรเนี่ยคุณต้องไปตรวจสอบก่อนไปหาข้อมูลอะไรให้มันจบก่อนไม่ใช่ว่าอยู่พรรคเดียวกับคุณก็ชี้นำเลยว่าไม่ผิดแบบนี้อยู่ที่สปกอย่างมากก็คืนที่ให้หลวงเล้าไก่ก็ขนไปขี้ไก่ก็ขนออกไปจบอะไรมันจะง่ายขนาดนั้นครับรัฐมนตรีนะครับพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้ไม่เหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีอีกไม่นานก็ต้องโดนอภิปรายไม่ไว้วางใจเพราะอะไรเพราะเป็นรัฐมนตรียังไม่ทันตรวจสอบเลยแต่ให้สัมภาษณ์ชี้นำแล้วกรมป่าไม้เอ่ยสปกเอ่ยฟังรัฐมนตรีพูดเฮ้ยเอ๋ไม่ผิดเว้ยเพราะฉะนั้นเองก็ต้องสอบสวนไปตามที่รัฐมนตรีพูดเพราะถ้าเองไม่สอบสวนเองก็อาจจะต้องพ้นจากเลขาธิการสปกหรือไม่เองก็ต้องพ้นจากอธิบดีกรมป่าไม้เองก็ต้องย้ายไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปอยู่กับชัยวัฒน์นะชัยวัฒน์ก็โดนจากนู่นอุบลไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เหมือนชัยวัฒน์ถ้าคุณไม่อยากไปอยู่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รัฐมนตรีว่าไงก็เอาตามนั้นนะผมว่าถ้าบ้านเมืองเป็นแบบนี้นะครับทั้งสปกทั้งกรมป่าไม้เกรงใจรัฐมนตรีนะทำงานตามคำสั่งบ้านเมืองก็จะลุกเป็นไฟคนในสังคมต่อไปมันก็จะไม่มีความยึดถือหรือเชื่อถือรัฐบาลอีกต่อไปนะครับเพราะว่าอะไรก็จะหนักไปทางช่วยเหลือพวกพ้องตัวเองนะผมเชื่อเหลือเกินว่าทิพดีกรมป่าไม้วันจันทร์ต้องไปแจ้งความที่ปทส.แน่นอนแล้วก็ปทส.ก็ต้องรีบรวบรวมพยานหลักฐานแล้วรีบออกหมายจับปาลีนานะครับต้องรีบออกหมายจับปาลีนาเป็นการเร่งด่วนเพราะว่าอะไรเรียกศรัทธากลับมายังประชาชนพยานหลักฐานมันชัดโทษจำคุกเกิน3ปีเป็นคดีอาญาร้ายแรงวันจันทร์รอฟังข่าวดีนะครับพี่น้องประชาชนนะฝากขอบคุณล่วงหน้าอธิบดีกรมป่าไม้วันจันทร์คุณต้องแจ้งความจับเอ๋ปาลีนาถ้าคุณไม่แจ้งความนะผมเชื่อแล้วพี่น้องประชาชนรวมถึงผมด้วยก็จะมานั่งด่าคุณเช้ากลางวันเย็นนะครับนะอัจฉริยะก็เหมือนกันก็จะนั่งอัดคุณทุกวันนะวีระสมความคิดเรืองไกลใครถ้าใครก็ต้องมาอัดคุณทุกเช้ากลางวันเย็นน่ะคุณอยู่ไม่ได้หรอกวันจันทร์คุณอย่าบอกว่าคุณป่วยนะถ้าคุณป่วยคุณก็มอบให้ลูกน้องไปแจ้งความนะกรมป่าไม้มีข้าราชการจำนวนมากแต่ผมไม่อยากให้ไปแจ้งความแถวๆที่เกิดเหตุนะสภ.จอมบึงอ่ะผมกลัวว่าตำรวจที่นั่นจะเอาตัวไม่รอดเพราะว่าเขาเป็นส.ส.มานานแล้วก็พรรครัฐบาลและที่สำคัญเขาเป็นตัวป่วนของรัฐบาลตัวท็อปเลยนะเส้นสายบารมีน่าดูเพราะนั้นก็ฝากครับมาแจ้งปทส.และก็ให้ผู้บังคับการปทส.เนี่ยหรือตำรวจป่าไม้เนี่ยรีบ
รวบรวมพยานหลักฐานใช้เวลาสักวันหนึ่งสองวันเนี่ยออกหมายจับนะยื่นคำร้องที่ศาลอาญาออกหมายจับแล้วก็รีบเอาตำรวจทัก200คนไปจับนะครับนะเอาไปเยอะๆหน่อยให้มันดูเออกระเลิกหน่อยนะครับนะเวลาจะจับนักการเมืองทั้งทีเนี่ยก็จะเอาไปสัก200คนเครื่องบินสัก2ลำนะครับนะนำขบวนเข้ามาเลยอ่ะนะครับผมเชื่อละกองทัพสื่อมวลชนนี่โอ้โหแน่นเลยนะครับแล้วก็คัดค้านการประกันด้วยนะครับนะต้องรีบดำเนินการออกหมายจับนะครับส่วนที่เอ๋ปารีณาจะฟ้องกลับเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกรุกนั้นน่ะในวันจันทร์เนี่ยผมก็อยากให้ทางป่าไม้ฟ้องกลับเลยข้อหาฟ้องเท็จนะการแกล้งเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆรีบสวนเลยครับนะเอากันให้หนักตายกันไปข้างหนึ่งเลยนะครับผมอยากจะให้แบบนั้นแหละและอย่างมันจะได้เป็นตัวอย่างนะครับว่านักการเมืองนะไม่กล้ามาท้าทายอำนาจรัฐไม่ว่าคุณจะเป็นส.ส.ใหญ่โตมโหฬารขนาดไหนพ่อเป็นรัฐมนตรีก็ต้องติดคุกติดตารางนะวันจันทร์เนี่ยผมอยากจะให้ดำเนินคดีแบบสุดๆและผมเชื่อนะพลเอกประยุทธ์นายกนะลุงป้อมพลเอกประวิตรไม่กล้าเข้าไปยุ่งเกี่ยวอุ้มอะไรหรอกเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เป็นคนดีท่านไปพูดที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติผมจำได้บอกว่าตำรวจต้องเอาอย่างผมคือเอาอย่างประยุทธ์เพราะนั้นผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ไม่ใช่คนชั่วคนเลวเพราะนั้นพลเอกประยุทธ์จะไม่มีทางอุ้มเอ๋ปารีณาแน่นอนนะครับและลุงป้อมก็เหมือนกันนะฮะเชื่อเลยรองนายกก็จะไม่อุ้มปารีณาเพราะว่าแกน่าจะอุ้มไม่ไหวเพราะแกแก่แล้วแกอ้วนด้วยนะฮะเชื่อเลยนะครับว่าลุงป้อมกับลุงตู่นั้นต้องไฟเขียวให้ดำเนินคดีถึงที่สุดนะเอ๋ปารีณาถ้าทำผิดก็ติดคุกก็แค่นั้นนะไม่มีโอกาสรอการลงโทษดูแนวคำตัดสินที่ผ่านมาอาจจะโดนนะ35ปีหรือเท่าไหร่ก็ว่าไปผิดทั้งกฎหมายป่าไม้นะครอบครองเกิน20ตั้งแต่25ไร่เพราะฉะนั้นก็อย่างน้อยๆก็20ปีนะอีก20ปีก็เจอหน้ากันนะครับคุณเอ๋นะครับทำผิดจริง20ปีแต่ถ้าไม่ได้ทำผิดก็ยกฟ้องคุณเอ๋ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ตามรัฐธรรมนูญนะฮะคือยังไม่มีคำพิพากษาของศาลนะครับนะยังไม่มีคำพิพากษาของศาลนะฮะก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ผุดผ่องนะครับช่วงนี้นี่ก็โดนหลายดอกหลายคดีเงียบไปเลยไม่ได้ไปลากเก้าอี้นะเขาเรียกว่าเอ๋สายลากลากเก้าอี้ไม่สามารถไปปอบไปก่อกวนไปป่วนในที่ประชุมกรรมาธิการได้แล้วนะเสรีพิสุทธิ์จะได้มีเวลาทำงานในการปราบนักการเมืองข้าราชการขี้โกงต่อไปได้นะครับนะพวกขี้โกงก็จะลำบากช่วงนี้นะฮะนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนเป็นอย่างยิ่งเรื่องคุณเอ๋ปารีณาจะทดสอบว่ากฎหมายมี2มาตรฐานจริงหรือไม่หรือมีมาตรฐานเดียวนะครับแต่ตอนนี้ประชาชนเขาก็มองว่าการบังคับใช้กฎหมายเนี่ย2มาตรฐานใครๆก็บอก2มาตรฐานถ้าเป็นชาวบ้านธรรมดายากจนติดคุกไปแล้วนะครับติดคุกไปแล้วครับแต่นี่มันยังไงมันเป็นส.ส.และเป็นส.ส.พรรคร่วมรัฐบาลด้วยแถมยังเป็นตัวท็อปตัวป่วนของรัฐบาลด้วยเพราะนั้นการดำเนินคดีนะมักจะมีอุปสรรคมีรัฐมนตรีมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไม่กล้าดำเนินคดีเพราะอะไรกระทบต่อภาพลักษณ์รัฐบาลนะครับผมอยากจะให้นายกเนี่ยเอาภาพลักษณ์ในทางที่ดีไว้คนไหนไม่ดีก็ปล่อยไปตัดทิ้งไปนิวไลน์ตัดทิ้งตัดทิ้งตัดทิ้งพรรคพวกเราก็จริงแต่ถ้าทำผิดก็ตัดทิ้งไม่รอดครับนะผมดูแล้วเนี่ยดูแล้วไม่น่ารอดนะครับไม่น่ารอดเรื่องต่อมาปปช.ลงตรวจพื้นที่แล้วไปนับจำนวนไก่ไปนับจำนวนฟาร์มนะครับแล้วก็ไปตรวจสอบว่าที่แจ้งกับปปช.มีอยู่ 1,700 ไร่เนี่ย 57-58 แปลงเนี่ยจำนวนไก่จำนวนไร่ต่างๆตรงกันไหมถ้าดูแล้วไม่ตรงนะราคาก็แตกต่างกันนะครับเช่นสมมุติว่า100ล้านแจ้ง10ล้านนะไก่ก็ไม่ตรงอะไรก็ไม่ตรงนะฮะก็จะโดนอีก1ดอกครับ
ปปชลงพื้นที่แล้วนะปปชชุดนี้ก็ภาพลักษณ์ก็ประชาชนก็ไม่ค่อยชื่นใจเท่าไหร่ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องนาฬิกายืมเพื่อนแหวนของแม่ของรองนายกประวิตรประชาชนก็ค่อนข้างจะเสื่อมศรัทธากับปปชชุดนี้แล้วหลายๆคนก็มองว่าเป็นชุดที่ไม่ค่อยจะมีน้ำยามีอยู่บ้างแต่น้ำยาน้อยนะเป็นปปชที่เป็นแค่เสือกระดาษนะความศรัทธาไม่ค่อยมีตั้งแต่เรื่องนาฬิกามาเนี่ยประชาชนด่าปปชกันเยอะคือไม่เชื่อมั่นน่ะว่าจะเป็นองค์กรตรวจสอบเพราะอะไรเพราะพวกกรรมการต่างๆเนี่ยมาจากเนี่ยคสช.คนสนิทประธงประธานก็เคยเป็นคนสนิทลุงป้อมมาก่อนเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่ค่อยศรัทธากับคณะกรรมการปปช.ชุดนี้ไม่ค่อยมีความศรัทธาและหลายคนไม่ค่อยเชื่อเลยว่าจะปราบโกงได้อะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นสสหรือคนของรัฐบาลแล้วเนี่ยนะประชาชนไม่เชื่อปปชชุดนี้จะทำได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นคดีนี้ปปชก็ต้องทำให้ประชาชนเห็นว่านะมีปปชแล้วเป็นประโยชน์ไม่อยากให้ประชาชนถามว่าปปชมีไว้ทำไมนะครับนะทำงานก็ช้าอะไรก็ช้านะจับใครก็ไม่ค่อยได้เลยโดยเฉพาะรัฐบาลนี่ก็เป็นสิ่งที่ปปชต้องไปปรับปรุงแก้ไขนะไปแก้ไขนะฮะนะครับนะประชาชนก็ยังไม่ค่อยเชื่อถือศรัทธาปปชชุดนี้เท่าไหร่สร้างผลงานหน่อยตั้งแต่มีเรื่องแล้วบอกเอ๋บุกรุกป่าปปชบอกว่าอะไรไม่เกี่ยวกับปปชทำไมมันจะไม่เกี่ยวไงก็เอ๋บุกรุกป่ามาตั้ง 10-20 ปีแล้วข้าราชการป่าไม้สปกเนี่ยทำไมไม่รู้เหรอข้าราชการป่าไม้พื้นที่ก็ต้องรู้ก็แสดงว่าข้าราชการป่าไม้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีอำเภอเจิมจอมบึงเนี่ยไม่รู้เหรอครับก็แสดงว่าอะไรละเว้นนะเมื่อละเว้นก็ต้องโดน157และ157เนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับปปชหรือครับเจ้านายนะกรมป่าไม้อะไรต่างๆเนี่ยไม่รู้เหรอว่าเอกับพ่อเอเนี่ยบุกลุกป่าสงวนมาตั้งนานแล้วมีการไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปพาดสายไฟมีการเจาะน้ำบาดาลมีการตั้งบริษัททำธุรกิจข้าราชการที่เกี่ยวเรื่องกับการขออนุญาตเนี่ยปปช.ไม่ต้องสอบหรือฮะแล้วจะมีปปช.ไว้ทำไมครับนะครับนะก็ต้องตรวจสอบที่ข้าราชการมีส่วนทุจริตไหมทำไมเขาถึงไปอยู่บนป่าสงวนเป็นเวลานาน 1,700 ไร่นะครับเป็นหน้าที่นะครับนะอย่าให้คนเสื่อมศรัทธามากนักปปช.ฝากไว้นะครับนะเยอะแยะคดีความมากมายช้าครับ7ปี8ปีก็ไม่ฟ้องนี่คดีของผมเองนี่แหละครับลูกความผมเนี่ย7ปี8ปีร้องเรียนตำรวจไป7 8ปียังไม่ฟ้องเลยฟ้องศาลทุจริตต้องกลับมาส่งที่เดิมไม่การทำงานไม่เต็มที่อ้างว่าคดีเยอะคนน้อยผมว่ามันไม่มีประสิทธิภาพนะเพราะนั้นแบบมันต้องเพิ่มประสิทธิภาพอย่าให้ประชาชนผิดหวังนะปปช.อย่ามองว่ากินเงินเดือนเปลืองภาษีเปล่าๆนะครับนะรีบดำเนินคดีถ้าปรากฏไปดูแล้วเอ๋ปารินาแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จก็ส่งศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองศาลก็ต้องจำคุกนะจำคุกโดยทั่วไปศาลก็ลงโทษจำคุก2เดือนรับสาภาพเหลือ1เดือนรอการลงโทษบางคดีก็ติดคุกเอ๋ก็ต้องติดคุกอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องปกปิดทรัพย์สินเป็นส.ส.แล้วปกปิดทรัพย์สินแจ้งเท็จก็ติดคุกแล้วเสร็จแล้วศาลก็ต้องตัดสิทธิ์ห้ามเล่นการเมือง5ปีเราก็จะไม่ได้เห็นหน้าเอ๋ในวงการเมืองอีก5ปีตัดสิทธิ์ครับนะครับภายนั้นเนี่ยเอ๋โดนหลายดอกนอกจากนั้นเอ๋มีรายได้เลี้ยงไก่ฟาร์มไก่จดบริษัททำธุรกิจอะไรต่างๆเยอะเสียภาษีหรือเปล่าเอ๋ก็ต้องโดนครับเรื่องภาษีภาษีเสร็จนะเอ๋ทำผิดถูกกล่าวหาว่าทำผิดเกี่ยวกับการบุกรุกป่าก็โดนฟอกเงินอีกโอ้โหงานนี้ดูไม่จืดไปฟ้องเจ้าหน้าที่ป่าไม้บุกรุกอีกถ้าเป็นความเท็จเจ้าที่ป่าไม้มีอำนาจแต่ไปฟ้องเท็จต
ติดคุกอีก5เบิกความเท็จอีก72นำสืบเท็จอีกโอ้โหผมว่างานนี้จะหลายดอกนะหลายดอกนะนะครับอย่าทำให้มันยุ่งยากนะคุณเอ๋นะอันไหนเราผิดบุกรุกป่าแล้วก็ยอมรับสารภาพแจ้งเท็จก็ยอมรับสารภาพนะก็ติดคุกแป๊บเดียวเราก็ออกมาใหม่ได้ไม่เป็นไรเอาแบบเนนสันเมเนล่าฮะติดคุก30ปีอายุ80ยังออกมาเป็นนายกและก็เป็นนายกในดวงใจของชาวแอฟริกาใต้นะเราบุกรุกป่าแล้วก็ยอมรับแล้วก็ติดคุกสัก20ปีนะ60ก็ออกมาได้นะอันนี้ก็ยื่นเท็จก็เป็นไงยอมรับนะแต่ถ้าทำผิดจริงนะให้ยอมรับแต่ถ้าคุณเอ๋ไม่ได้ผิดก็สู้ไปสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณอันนี้ชูวิทย์ก็ว่าไว้นะชูวิทย์ช่วงหลังก็ไปเชียร์ผบ.ทบ.ไปเรียบร้อยแล้วเงียบไปแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยวิจารณ์การเมืองแล้วชูวิทย์หายไปแล้วสู้ติดแน่แพ้ติดนานรับสารภาพพอประมาณ เออดีนะคอนเซปต์เนี้ยคอนเซปต์ของคนที่เคยอยู่ในคุกอย่างชูวิทย์ชูวิทย์ยังรับสารภาพเลยทำผิดมันลูกผู้ชายคุกตารางก็เป็นเรื่องปกตินักการเมืองที่มันขาวสะอาดในประเทศไทยเนี่ยผมว่ามีน้อยมากส่วนใหญ่ก็มีแต่พวกอะไรนะกะล่อนปิ้นปล้อนนะส่วนใหญ่จะไปแนวนั้นแต่ละคนหลายคนก็ซื้อเสียงมานะบางคนก็นะเนี่ยส่วนใหญ่ก็แนวพวกนี้อุดมการณ์ไม่ค่อยมีนะการเมืองสมัยนี้นะแต่ก็มีบางคนที่มีอุดมการณ์น่ะแต่หลายคนไม่มีอุดมการณ์น่ะนะหาเสียงอย่างนึงเข้ามาเป็นส.ส.แล้วก็พูดอีกอย่างนึงนะทุกพรรคการเมืองเดี๋ยวนี้ก็หวังอย่างเดียวหวังจะเป็นรัฐบาลนะเข้ามานี่ไม่เคยคิดเลยนี่จะมาเป็นฝ่ายค้านเนี่ยไม่เคยคิดนะอยากจะเป็นรัฐบาลอย่างเดียวว่างั้นนะนะบางคนก็มีอยู่เสียงเดียวเนี่ยทำตัวเหมือนมีอยู่20เสียงนะครับนั่งแถลงข่าวทุกวันอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นอะไรโอ้โหนะมีอยู่เสียงเดียวแต่ทำตัวเหมือนมีอยู่20เสียงนะครับไม่ไหวเดี๋ยวนี้นะฮะนะเป็นฝ่ายค้านก็ยกมือสวนมติพรรคไปสนับสนุนรัฐบาลนะคือพูดง่ายพร้อมขายจิตวิญญาณขายตัว30ล้าน40ล้านยินดีเปลี่ยนย้ายข้างยกมือสวนนะครับอุดมการณ์เดี๋ยวนี้มันส.ส.เนี่ยในยุคปัจจุบันเนี่ยนะผมดูแล้วเนี่ยมันอุดมการณ์ไม่ค่อยมีเข้ามาก็อยากจะมีอำนาจอยากจะมีตำแหน่งไม่ได้ตำแหน่งก็ต่อรองนะครับพอได้ตำแหน่งแล้วก็เข้าไปคดไปโกงส่วนใหญ่ไปแนวเนี้ยนะครับนะถ้าไม่ได้ตำแหน่งก็ขอเป็นเงินถ้าเงินไม่ได้ก็ขอเป็นสามารถใช้อำนาจอะไรได้นะฮะนะครับอุดมการณ์ไม่ค่อยมีแย่ตอนนี้คนดูนะครับทางอะไร Facebook เท่าไหร่วะ 5,800 นะ Facebook 5,800 นะ YouTube 5,300 เนี่ยคนดูตอนนี้ก็หมื่นกว่าคนครับมีคนดูทาง Facebook YouTube รวมกันหมื่นกว่าคนนะนะครับเท่าไหร่วะเนี่ย11,000กว่าคน 11,000 นะครับก็ถือว่าเยอะก็กราบขอบพระคุณพี่น้องใครเห็นว่ารายการมีประโยชน์ก็เข้ามาดูกันนะฮะนะท่านที่ฟังอยู่ทางวิทยุกองทัพบกก็อยากเห็นหน้าอาจารย์ก็ให้ลูกให้หลานเข้าไปในมือถือแล้วพิมพ์คำว่าเข้าไปใน Facebook YouTube แล้วพิมพ์คำว่าทนายคลายทุกข์แล้วความทุกข์ของคนของคุณจะหมดไปมันจะมีแต่ความฮาและก็ความบันเทิง นะครับนะเราก็ติดตามกันนะครับว่าวันจันทร์กรมป่าไม้จะไปแจ้งความไหมแต่อัจฉริยะนะวีระแน่นอนแจ้งแน่นอนนะครับอัจฉริยะนี่ประกาศเลยนะครับถ้าปารีนาไม่ผิดยอมกราบเท้าคุณศิระเลยนะครับอัจฉริยะนะฮะนะครับพร้อมที่จะกราบเท้าต่อหน้าประชาชนเลย
นะอัจฉริยะนี่ก็เอาศักดิ์ศรีเป็นเดิมพันเอาให้เต็มที่เลยนะคุณอัจฉริยะนะแจ้งความจับให้นะถ้ามีคนนอกเหนือจากคุณปารีนาทำผิดก็แจ้งเพิ่มนะปารีนานี่คือคนครอบครองคนสุดท้ายไม่ใช่คนครอบครองคนแรกอาจจะเป็นพ่อเขาหรือเปล่าหรือใครเนี่ยถ้ามีพยานหลักฐานนี่ก็แจ้งให้หมดครับอัจฉริยะกรมป่าไม้แจ้งเบาเราแจ้งให้หนักแจ้งให้ครบนะเพราะนั้นการที่คุณอัจฉริยะไปแจ้งความเพิ่มเนี่ยมันจะช่วยเสริมจากกรมป่าไม้เพราะบางทีกรมป่าไม้อาจจะกลัวอาจจะหวาดผวานักการเมืองอาจจะแจ้งแค่46ไร่อัจฉริยะอาจจะแจ้ง 1,700 ไร่เลยก็ได้นะครับอาจจะแจ้งเรื่องเจาะน้ำบาดาลเรื่องมาทำธุรกิจเรื่องเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปอยู่ในเขตป่าสงวนใครอนุญาตดำเนินคดีการไฟฟ้าเข้าไปดำเนินคดีหน่วยงานที่อนุญาตขุดเจาะน้ำบาดาลอะไรต่างๆนะในเขตป่าเนี่ยทำไม่ได้ไม่เชื่อไปถามท่านพลตำรวจเอกศรีวราเนี่ยนะถ้าท่านศรีวราไปต้องถามว่าคุณมีใบอนุญาตหรือยังคุณจะมาเจาะถ้ำเจาะอะไรเนี่ยต้องมีใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลใครอนุญาตการไฟฟ้าเอาเสาไฟฟ้าแรงสูงเข้าไปดูแลฟาร์มไก่ปารีนาใครอนุญาตอธิบดีกรมป่าไม้อนุญาตไหมการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคคุณเข้าไปปักได้ยังไงนะคุณอาศัยอำนาจอะไรนะจุดขุดน้ำบาดาลมีคนร้องเรียนมาว่ามีการขุดน้ำบาดาลคุณขออนุญาตใครใครอนุญาตนะป่าไม้จังหวัดอนุญาตเหรอถ้าป่าไม้อนุญาตป่าไม้ก็โดน157ก็ติดคุก10ปีเพราะฉะนั้นคดีนี้ผมมั่นใจเลยอยากให้อัจฉริยะแจ้งความดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่ด้วยที่ปล่อยป่าละเลยผมว่าในป่าไม้จังหวัดต้องรู้ว่าปาริมาบุกรุกป่าใครอนุญาตให้เอาเสาไฟฟ้าเข้าไปตักถ้าเป็นเขตป่าไม้ป่าไม้อนุญาตก็แสดงว่าอะไรปารีนาก็รู้อยู่แล้วว่าเขตป่าไม้เจ้าที่ป่าไม้ก็รู้อยู่แล้วว่าล้าวไก่ปารีนาอยู่ในเขตป่าแล้วเหตุใดที่ผ่านมาจึงนิ่งเฉย นิ่งเฉยเพราะเธอคือปารีนาแห่งพลังประชารัฐเนี่ยเห็นก็บอกว่าเป็นส.ส.สมัยที่1 2 3ไม่ดังขนาดนี้สมัยที่4อยู่พลังประชารัฐเธอดังเป็นผู้แตกเลยผู้แตกนะเจ้าที่ป่าไม้ที่อนุญาตต่างๆเหล่านี้ก็ต้องเป็นไงติดคุกติดตารางเพราะป่าสงวนคุณจะไปแผ่วถางไปทำประโยชน์ไปครอบครองไม่ได้ป่าไม้ก็ดูแล้วไม่น่าจะรอดนะอาการดูแล้วน่าจะติดคุกติดตารางหมดก็ฝากคุณอัจฉริยะวีระเกียงเรืองไกรไหนๆจะแจ้งจับเอาเอ๋ปรินาเข้าคุกแล้วอย่าลืมเจ้าที่ป่าไม้ช่วยนะเสริมไปด้วยนะจัดให้หมดจัดให้หนักเลยครับเอาให้หนักพยานหลักฐานมันชัดเสาไฟฟ้าก็มีเจ้าที่การไฟฟ้าเหมือนกันเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจน่ะนะไปตั้งเสาไฟฟ้าในที่ป่าสงวนได้ไงล่ะก็แจ้งจับเขาอีกนะแล้วก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจไปสืบสวนดูสิอาศัยอำนาจอะไรปักเสาไฟฟ้าโดยชอบไหมไม่ชอบก็ติดคุกอีกนะฮะผิดกฎหมายรัฐวิสาหกิจว่าด้วยความผิดว่าด้วยพนักงานในหน่วยงานของรัฐก็ติดคุกอีกอ่ะฝากอัจฉริยะฝากเรืองไกรฝากวีระจัดเพิ่มเข้าไปคือไหนๆเนี่ยจะแจ้งจับปารีนาแล้วเนี่ยก็ต้องแจ้งจับให้หมดใครตาใครอะไรเข้าไปทั้งหมดเนี่ยใครเข้าไปเลี้ยงไก่ก็จับนะใครเป็นผู้จัดการฟาร์มก็จับมันบุกรุกหมดอ่ะทุกคนผิดหมดนะใครไปขนขี้ไก่ก็ติดคุกใครเอาไฟฟ้าเข้าไปก็คุกนะน้ำบาดาลก็คุกโอ้โหไม่น่ารอดเลยต่างกรรมต่างวาระนี่มันติดคุกกันหัวโตนะตอนนี้คนดูเท่าไหร่ครับนะ Facebook 5,800นะแล้วก็ YouTube ก็5,700 5,800พอๆกันก็หมื่นเท่าไหร่
16 17เกือบ10,000เท่าไหร่วะเดี๋ยวก่อนนะ10,000 10,000นะครับ1 50,000โอ้ก็เยอะไปนะ10,000กว่าคนนะครับ10,000กว่าคนก็เยอะศรีสุวรรณนะเงียบเลยนะพอเรื่องคุณเอ๋ไม่เห็นไปร้องเรียนเลยศรีสุวรรณประชาชนเขาบอกร้องเรียนจากธนาธรศรีสุวรรณจันยานะครับนะธนาธรนี่ร้องเช้าเย็นเลยพอพลังประชารัฐเงียบนะครับนะครับนะครับเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะประชาชนสนใจเยอะมากนะครับก็ติดตามกันต่อไปนะสู้สู้นะครับนะประชาชนบอกเป็นสส3สมัยไม่รู้เหรอว่าบุกรุกป่าก็ไปเสียเงินดอกหญ้าเสียภาษีดอกหญ้าพปท.5เสียเงินตลอดไม่ถามเขาเลยว่าที่พปท.5เนี่ยมันเป็นของใครต้องรู้อยู่แล้วไม่รู้ได้บอกว่าอะไรไม่มีใครมาบอกเอ๋ๆเลยไม่รู้ไม่จำเป็นต้องมีใครบอกนะคุณเป็นสสนะที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คุณย่อมรู้แล้วว่ามันต้องมีเขตป่าสงวนกับป่าไม้ไม่เป็นอย่างอื่นแล้วสปกก็ไม่มียังไม่เคยมีการแจกสปกเลยเพราะฉะนั้นสปกนี่ช่วยเงียบหุบปากไปเลยพูดง่ายตายอย่าให้ใครมาอยู่เหนือกฎหมายประชาชนเขาบอกนะไม่รู้เขาบอกไปถึงใครก็ไม่รู้ว่าอย่าให้นักการเมืองอยู่เหนือกฎหมายทำผิดต้องรับโทษต้องรับโทษขอบคุณเสียงหัวเราะของอาจารย์ทำให้จิตใจเราสดใส ข่าวว่าหมาวิ่งหน้าฟาร์มยิงทิ้งแล้วฝังไว้ในความเป็นร้อยตัวอันนี้จริงเท็จไงผมไม่ทราบนะนะอันนี้ไม่ยืนยันนะว่าผมไม่เห็นตอนยิงอ่ะ ผู้ที่อยู่เบื้องหลังจับให้หมดใช่ใช่เอปารีนาอยู่ไหนคะเขาก็หลบมุมอยู่ตอนนี้นะความเหลื่อมล้ำในการบังคับใช้กฎหมายเป็นอันตรายต่อสังคมอย่างร้ายแรงที่สุดครับใช่ฮะนะคนจนบุกลุกป่าไม่ต้องรังวัดใหม่ดูภาพถ่ายทางอากาศปุ๊บจับปั๊บติดคุกปุ๊บเป็นส.ส.พรรครัฐบาลโอ้โหกว่าจะจับกว่าจะอะไรต้องตรวจสอบให้ละเอียดต้องวัดใหม่ต้องให้ความเป็นธรรมต้องเรียกเขามาชี้แจงนะนะครับนะให้โอกาสเขาเยอะเดี๋ยวเขาฟ้องกลับแหมกลัวเขาเหลือเกินนะที่ประชาชนคนจนไม่กลัวหรอกมีภาพถ่ายทางอากาศนะเข้าไปปลูกกระต้อปุ๊บก็จับปั๊บไม่ต้องวัดใหม่แล้วพาเข้าห้องขังขึ้นศาลติดคุกแต่พอเป็นส.ส.ต้องวัดใหม่ต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้เวลาเขาต้องรอบคอบโอ้โหนะการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยมันหลายมาตรฐานไอ้ข้าราชการก็กลัวโดนเด้งโดนย้ายนักการเมืองก็มีเส้นนะครับนี่เราประเทศไทยนะไม่เจริญก็เพราะอย่างเงี้ยฟาร์มไก่มีใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือไม่ถ้าไม่มีต้องแจ้งเอาผิดนายกอบต.ด้วยอ๋อนี่คุณสุรพลเขาบอกมานะ
ฟาร์มไก่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมีใบอนุญาตไหมแล้วใครไปออกใบอนุญาตอยู่ในป่าสงวนนะก็เอามาเข้าคุกให้หมดป่าสงวนเขาห้ามหาประโยชน์แล้วคุณจะไปออกใบอนุญาตในป่าสงวนได้ยังไงนะครับนะเอาให้หนักแรงงานต่างด้าวด้วยโอ้โหเอาแรงงานต่างด้าวมาเลี้ยงกงเลี้ยงไก่มีใบอนุญาตไหมไม่มีจัดอีกนะครับจัดเข้าไปอีกดอกนึงนะครับโอ้ประชาชนนี่ช่วยกันคิดข้อหาให้นะแรงงานต่างด้าวเอาให้หนักล้างบางเลยครับนักการเมืองน่าจะได้รับโทษ2เท่าโอ้โห FC บอกมานะนะครับตอนนี้ทาง YouTube ก็ 5,900 Facebook 5,000 กว่าก็คือประมาณ 10,000 10,000 10,000กว่าคนนะ 11,000 คนเสร็จนะฮะนะครับรายการดีให้ความรู้กับประชาชนให้ตาสว่างใครเห็นว่ารายการของอาจารย์ให้ความรู้และประชาชนได้ประโยชน์เป็นรายการที่ให้ความรู้กับประชาชนอย่างแท้จริงก็ช่วยกันแชร์ไป Facebook ก็กดติดตามกดไลค์กด See First มันจะเด้งมาเวลาอาจารย์มาถ้าเป็น YouTube ช่องทนายคลายทุกข์ก็กด Subscribe กดกระดิ่งก็จะเด้งมาเหมือนกันนะครับนะตอนนี้คนดูอยู่หมื่นกว่าคนนะครับคนดูของเราก็ยังเหนียวแน่นทั้ง Facebook YouTube ก็หมื่นกว่าก็จะมีคนดูมากหรือน้อยก็อยู่ที่พี่น้องประชาชนจะเห็นประโยชน์ของรายการของอาจารย์นะครับมีความมั่นใจไปออกรายการทีวีว่าไม่ติดคุกแน่นะครับให้มันมั่นใจไปเถอะผมว่าไม่ใช่มั่นใจหรอกเขาเรียกปลอบใจตัวเองมากกว่านะปลอบใจตัวเองนะฮะไม่ใช่มั่นใจฮะปลอบใจตัวเองว่าไม่ติดคุกนะต้องใช้คำนี้นะฮะปลอบใจตัวเองนะครับไม่ใช่มั่นใจนะปลอบใจอ่ะพูดปลอบใจตัวเองไม่กลัวใครทั้งนั้นนะไม่มีปัญหาไม่ได้ทำผิดนะครับเป็นการปลอบใจตัวเองพูดปลอบใจแต่จริงๆรู้อยู่แก่ใจว่าไม่รอดพูดปลอบใจแต่จริงๆรู้อยู่แก่ใจว่าไม่รอดครับและยิ่งไปหาเรื่องฟ้องเจ้าหน้าที่กลับผมว่าทนายความนะครับที่เป็นคนร่างคำฟ้องเนี่ยดีไม่ดีจะโดนตัวการร่วมเข้าไปด้วยนะครับดูให้ดีนะครับพี่น้องทนายความนะครับนะถ้าเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มีความผิดไปฟ้องเฟ้องไปนะเดี๋ยวมันจะโดนถอนใบอนุญาตนะติดคุกนะฝากไปยังพี่น้องทนายความอาจารย์ไม่ลงมือเองบ้างละอาจารย์อ๋อผมไม่ใช่คนแนวนั้นครับคนที่เขาลงมือไปแจ้งคงแจ้งความเขามีอยู่แล้วเลืองไกรวีระแล้วก็ใครนี่อัจฉริยะผมไม่ใช่คนประเภทไปโรงพักไปแจ้งความอะไรพวกนั้นคนละแนวนะครับมีคนถามมานะนะครับมีตังค์เป็นร้อยล้านทำไมไม่ไปซื้อที่ดินที่มีโฉนดเออเขาพูดดีนะเงินตั้งเยอะทำไมไม่เอาเงินไปซื้อดันมาครอบครองป่าอยากเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายเออดีดีดีอยากให้มีสองมาตรฐานอาจารย์จัดรายการให้คงทนนะครับก็พวกคุณก็ต้องช่วยกันแชร์ช่วยกันติดตามผมก็จะจัดนานๆ นะขึ้นศาลแล้วบอกไม่มีเจตนาก็คงจะรอดเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบเขาจะต่อสู้ว่าเขาไม่รู้เขาขาดเจตนาหรือไม่ก็สู้ว่าสำคัญผิดไปครอบครองป่าสงวนแค่สองเกือบ 2,000 ไร่เองสำคัญผิดนะคงจะมีคนเชื่อเขานะคนที่เชื่อเขาก็คือหนึ่งพ่อเขาแล้วก็คนในครอบครัวอะไรพวกนี้ญาติเขานะต้องเชื่อว่าเอ๋พูดความจริงแต่ผมเชื่อศาลไม่เชื่อ
มีแต่คนที่เชื่อเขาจำได้ไหมที่เขาบอกว่าอีช่อเป็นภาษาโคราชแปลว่าคนไม่รักษาคำพูดไปถามคนราชบุรีโพธารามอะไรต่างๆไม่มีใครเขารู้เลยเรื่องคำว่าอีช่อนะสุดท้ายแล้วบอกเขาบอกว่าคนที่รู้เรื่องก็คือพ่อของคนในครอบครัวนะก็ไปต่อได้นะฮะผมดูแล้วเขาก็น่าจะเถียงหรือสู้คดีแบบน้ำขุ่นๆไปเนี่ยแถไปเรื่อยฟังอาจารย์ทั้งบ้านได้ความรู้ไม่เสียตังค์ได้ฮาด้วยเสียงหัวเราะได้ประโยชน์นะครับใครเห็นว่าดีมีประโยชน์ก็ช่วยกันแชร์ช่วยกันประชาสัมพันธ์ไปนะครับประชาสัมพันธ์ไปตอนนี้ก็คนดูทาง YouTube 6,000 Facebook 5,000 กว่านะครับนะก็ประมาณ10,000กว่าคนตอนนี้11,000กว่าคนตอนนี้ก็ถือว่าเยอะช่วยกันแชร์ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปพี่น้องประชาชนจะได้รู้ทันนักการเมืองทุจริตคดโกงนะครับเราก็จะให้ความรู้กันทุกวันประชาชนทำผิดติดคุกนักการเมืองทำเลวไม่ติดคุกเขาเขียนมานะระวังเอ๋หงายกาดหงายการ์ดซึมเศร้าอ้างว่าป่วยนะสายลมแชร์ให้แล้วค่ะเพราะมีประโยชน์กับประชาชนคนเรียนมาน้อยขอบคุณนะฮะนะครับเรียนน้อยไม่เป็นไรครับแต่เราศึกษาหาความรู้เลือกเพจที่มันให้ปัญญาพี่น้องประชาชนก็จะฉลาดมากขึ้นนะฉลาดขึ้นทุกวันทุกวันนะครับแจ้งทรัพย์สินเป็นเท็จก็ติดคุกแล้วก็พ้นจากส.ส.แล้วก็ห้ามเป็นส.ส.อีก5ปีสบายไปลองถามคนราชบุรีคิดอย่างไรที่มีส.ส.แบบนี้ว่ากันไปนะครับจะหนีไปต่างประเทศหรือไม่ไม่รู้เหมือนกันนะครับนะฮะเราก็ดูคอมเมนต์ต่างๆทั้งใน YouTube และ Facebook นะฮะอ่านก็หน่อยมีเงินเยอะก็เพราะได้มาจากจุดๆต้องใช้บริการอาจารย์วิษณุหรือไม่ครับอาจารย์วิษณุก็ไม่กล้ายุ่งหรอกครับเรื่องนี้ตายายเก็บเห็ดก็ติดคุกก็โดนข้อหาบุกรุกป่าทำลายทรัพยากรธรรมชาตินะครับเหมือนกันครับติดคุกครับติดคุกหมดกฎหมายไทยขังเฉพาะคนจนอาจารย์หัวเราะหน่อย นะครับFC ของเราก็ยังเหนียวแน่นนะครับกฎหมายปราบปรามผู้มีอิทธิพลยังมีใช้อยู่หรือไม่ก็มีแต่มันไม่เอามาใช้ใช้เฉพาะพวกที่เห็นต่างเนี่ยนี่คือปัญหาของสังคมถ้าเป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาลป่านนี้ติดคุกไปแล้วนะครับถ้าเอ๋รอดคดีนี้จะทำอย่างไรโอ้ยประชาชนก็ด่ากันตายด่ารัฐบาลตายถ้ารอดนะถ้าสมมุติว่ารอดจริงๆเนี่ยโอ้ยด่ารัฐบาลตายนะไม่น่ารอดหรอกครับเชื่อฮะไม่กล้าผมว่าเลยไม่กล้าเนี่ยคดีเนี้ยไม่มีรัฐบาลหรือว่าหน่วยงานคนไหนรัฐมนตรีหน้าไหนกล้าเสนอหน้าออกมาอธิบดีกรมป่าไม้ก็หวาดผวากลัวๆกล้าๆแต่ยังไงก็ต้องแจ้งความเพราะยังไงถ้าคุณไม่แจ้งคุณก็โดนอ่ะ
อัจฉริยะเอ่ยเรืองไกรเอ่ยวีระเอ่ยเอาตายสามคนนี้แต่ละคนเนี่ยนะนะระดับหมาบ้าทั้งนั้นน่ะไม่ต้องห่วงอะนะเกาะติดฮะเรืองไกรวีระอัจฉริยะสามคนนี่เรามาโอ้โหหัวหมูทะลวงฟันนะครับไม่รอดนะครับไม่รอดนะนะคุณพนมศักดิ์ต่อไปใครไปบุกลุกป่าก็ขอใช้สิทธิ์รังวัดสอบเขตใหม่เพื่อดึงเรื่องได้นะจริงๆไม่ควรต้องมาสอบเขตใหม่จะสอบทำไมในเมื่อภาพถ่ายทางอากาศเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วไม่ต้องไปดูที่ก็ได้นะครับครับชั่วโมงที่2ค่ะครับสวัสดีครับกลับมาชั่วโมงที่2ของรายการทนายคลายทุกทาง AM 1053สวนมิกสักวันนะครับเนี่ยเรากำลังอยู่กับทนายคลายทุกนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจอยู่หลายเรื่องนะนะครับเรื่องที่น่าสนใจก็เยอะนะฮะเรื่องหน้าเยอะไอ้เรื่องที่เจ้าสาวนะครับอ้างว่าไปเบิกเงินแบงค์มาแล้วก็ทำซองเงิน 300,000 หายสุดท้ายกลายเป็นเรื่องโกหกอันนี้ก็แปลกนะนะครับไม่ได้ไปถอนเงินไม่ได้หายทำเป็นลมเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเหลือแล้วก็บอกว่าเงินหายคนก็สงสัยว่าอาสาสมัครไอ้พวกกู้ภัยขโมยเงินไปหรือเปล่าไปแจ้งความเท็จตำรวจไปไล่กล้องวงจรปิดไปถามธนาคารปรากฏว่าไม่ได้ถอนเงินไม่มีความเคลื่อนไหวสุดท้ายยอมรับว่าโกหกหลอกลวงเพราะไม่มีเงินไปจัดงานแต่งงาน 300,000 กว่าหายไปก็เลยสร้างเรื่องว่าเป็นลมและเงินหายสุดท้ายก็ต้องติดคุกตำรวจจับได้ส่งฟ้องศาลศาลจะตัดสินไม่กี่วันนี้แหละครับนี่แหละครับคนเราเนี่ยแปลกชอบโกหกมดเท็จสุดท้ายโดนจับได้ตำรวจไทยก็ไปไล่กล้องวงจรปิดเสียเวลาไปสอบธนาคารบอกผู้หญิงคนนี้ไม่ได้ถอนเงินเลยสุดท้ายเรื่องที่บอกว่าเงินหาย 300,000 เป็นเรื่องแหกตาประชาชน ก็ติดคุกสิครับแจ้งความเท็จธรรมดาก็6เดือนนะไม่มีความผิดแจ้งว่ามีความผิดมีการลักทรัพย์ก็2ปีบอกว่าคนนั้นคนนี้ขโมยไปก็5ปีติดคุกให้สบายนะจ๊ะติดคุกให้สบายนะครับเนี่ยคนเราทำไมมันเป็นคนแบบนี้นะแปลกนะมักง่ายนะนะครับมักง่ายก็ต้องติดคุกอ่ะเนี่ยเป็นข่าวที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงส่วนอีกข่าวนึงก็คือเรื่องอะไรอ่ะที่ว่านะมิจฉาชีพไปหลอกซื้อไอ้บิ๊กไบค์ดูคาติ 300,000 กว่านะเขาโพสต์ขายบิ๊กไบค์ใครโพสต์ขายรถลาอะไรก็ต้องระวังคนร้ายมิจฉาชีพจะมาที่บ้านแล้วฆ่าตายเหมือนกับครูผู้ชายผู้หญิง2คนที่ระยองจำได้ไหมนะรู้สึกว่าผัวเนี่ยจะไปติดไอ้พวกการพนันก็เลยต้องเอาบิ๊กไบค์เนี่ยไปโฆษณาขายทาง Facebook ทำไปทำมามิจฉาชีพติดต่อมาจะเอารถตกคุยก็ไม่รู้เรื่องเลยฆ่าเอาปืนยิงผัวเสร็จเอายิงเมียครู2คนตายเสร็จแล้วก็จัดฉากใหม่ยังไม่ทันตายก็จัดฉากใหม่เอามีดปาดคอผัวแล้วมีดปักหัวเมียแล้วก็ให้เขียนจดหมายไว้ทำนองอะไรต่างๆเหมือน2คนผัวเมียทะเลาะกันเรื่องหนี้สินแล้วฆ่ากันตายตำรวจไม่เชื่อไปไล่กล้องวงจรปิดไปตรวจ GPS ไปดูแชทไลน์อ้าวทำไปทำมาก็มีการคุยเรื่องซื้อขายรถบิ๊กไบค์ตามไปตามมาก็รู้แล้วไอ้คนร้ายนี่อยู่เชียงใหม่จับได้ครับนะครับน่ากลัวมากเลยเพราะนั้นเวลาจะโพสต์ขายทรัพย์สินอะไรต่างอย่าให้คนร้ายมาที่บ้านนะน่ากลัวไปเจอกันที่โรงพักนะครับน่ากลัวมากเลยนะฮะแล้วสุดท้ายมันก็ฆ่านะยังไม่ทันตายก็เอามาเชือดคอแล้วก็จัดฉากเขาเรียกว่าฆ่าคนตายโดยไตร่ตรองไว้ก่อนโทษประหารชีวิตนะพอฆ่าผัวเสร็จก็เมียเห็นเหตุการณ์ก็ฆ่าเมียเพื่อปิดปากเขาเรียกฆ่าผู้อื่นตายเพื่อปกปิดการกระทำความผิดอื่นก็คือชิงทรัพย์นะเพราะนั้นโทษประหารชีวิตสถานเดียวนะครับนะประหารอย่างเดียวครับเรื่องเลวร้ายต้องประหารสถานเดียวไม่ควรเอาไว้นะเป็นเรื่องเลวทรามมาก
รัฐบาลโดยเฉพาะสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องคอยดูนะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดเป็นหน้าที่ตำรวจก็ส่งสารเขียนฟ้องเขียนอะไรต่างๆให้มันหนักสำนงสำนวนก็เขียนให้มันแน่นหนานี่คือความเลวของพวกมิจฉาชีพแล้วก็เรื่องการพนันอย่าเข้าไปยุ่งเนี่ยคดีเนี่ยเหมือนกับมีปัญหาเรื่องการพนันพอติดหนี้การพนันไม่จ่ายมันก็จะมีคนมาฆ่าเราการพนันเป็นเรื่องอันตรายตำรวจต้องจับตำรวจที่ไหนโรงพักไหนรับสวยรับอะไรต่างๆต้องไล่ออกจากราชการไม่ใช่แค่ย้ายพลเอกประยุทธ์รับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติอย่าให้มีบ่อนในประเทศไทยบ่อนคือต้นเหตุของอาชญากรรมนะครับคือต้นเหตุของอาชญากรรมนะฮะนะครับอย่าให้มีครับบ่อนการพนันนะตำรวจที่ไหนรับสวยก็ไล่ออกดำเนินคดีติดคุกไปไม่ใช่ย้ายทุกวันเนี่ยในหลายท้องที่ในประเทศไทยเนี่ยมีบ่อนการพนันแล้วก็มีคนก็พูดถึงว่าตำรวจรับสวยรับสวยผมเชื่อนะผมเชื่อว่ามีตำรวจนอกรีดบางนายรับสวยเชื่อเลยและปัญหาบ่อนการพนันไม่จบไม่สิ้นมีหมดทุกจังหวัดเนี่ยมีจะทำยังไงนะก็ต้องลงโทษหนักอ่ะที่ไหนมีบ่อนก็ตำรวจก็ต้องโดนตั้งกรรมการพักราชการไม่ใช่ย้ายแป๊บสักพักกลับมาเหมือนเดิมบางคนเปิดบ่อนโดนเด้งเสร็จมาใหญ่กว่าเดิมจากผู้กำกับกลายเป็นเป็นรองผู้บังคับการนะครับอันนี้ก็เล่าให้ฟังนะครับให้ความรู้กับประชาชนนะครับนะอาจารย์ก็จะให้ความรู้ไปเรื่อยๆนะครับใครเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์รายการอาจารย์มีประโยชน์ก็แชร์กันไปนะครับตอนนี้แชร์ไปทั้งหมด 1,323 ครั้งก็ถือว่าแชร์มากความเห็นทาง Facebook 3,058 นะทาง YouTube ก็โหเท่าไหร่ 5,008 มีคนหลายคนถามว่าตำรวจจับคนร้ายมาแล้วทำไมต้องทำแผนฮะนะความจริงไม่ต้องทำแผนนะครับการจับคนร้ายในคดีอาญากฎหมายไทยไม่มีบอกว่าต้องทำแผนนะมันเป็นเรื่องตำรวจไปทำเองนะเพื่อจะให้ศาลเห็นว่าพฤติการในการกระทำความผิดของจำเลยเป็นอย่างไรให้ง่ายต่อความเข้าใจการทำแผนก็คือส่วนหนึ่งของคำรับสารภาพพอถึงขึ้นศาลปุ๊บจำเลยก็ให้การปฏิเสธโดนตำรวจบังคับให้ทำท่านั้นท่านี้ตามความต้องการตำรวจนะครับโดยทั่วไปคดีก็จะเป็นอย่างนี้การทำแผนก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากอ่ะมีประโยชน์สำหรับในกรณีรับสาภาพศาลจะได้เห็นว่าพฤติการในการกระทำความผิดยังไงยืนอยู่ตรงไหนชี้ของกลางฆ่ายังไงทำให้มันเข้าใจง่ายทำให้ศาลเข้าใจง่ายในการพิสูจน์ความจริงแต่ในกฎหมายไม่ได้บังคับเราจับมาต้องทำแผนและพาเขาไปทำแผนถ้าเกิดผู้ต้องหาโดนฆ่าตายตำรวจต้องรับผิดชอบนะครับเพราะนั้นตำรวจต้องคิดดีๆนะพาไปทำแผนเนี่ยเกิดคนร้ายตายขึ้นมาตำรวจซวยนะครับแล้วก็การเอาผู้ต้องหามาแถลงข่าวนี่ก็ทำไม่ได้นะยกเว้นเขายินยอมก็ต้องปิดหน้าปิดตาเพราะว่าอะไรผู้ต้องหาก็ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลยังไม่ตัดสินก็ถือว่าผู้บริสุทธิ์จะปฏิบัติต่อเขาอย่างคนทำผิดไม่ได้นี่คือกฎหมายของไทยและก็สากลปิดหน้าปิดตาหลายคนก็บอกเอ้ยเป็นคนร้ายคนนี้มันคนชั่วทำไมต้องปิดหน้ามันด้วยเปิดไปเถอะมันเปิดไม่ได้เดี๋ยวเปิดไปเดี๋ยวก็ฟ้องเข้าใจนะต้องเห็นใจตำรวจด้วยนะครับพลังประชารัฐณัฐพลบอกว่าผู้ว่ากทมต้องมาจากพลังประชารัฐไม่ใช่มาจากพรรคอื่นพี่น้องประชาชนเชื่อไหมว่าพรรคพลังประชาชัดละพรรคพลังประชารัฐจะได้เป็นผู้ว่าเชื่อไหมจะมีคนกรุงเทพเลือกไหมระหว่างชัดชาติลงอิสระกับพลังประชารัฐท่านจะเลือกใครได้รับทราบข่าวมาเขาบอกว่าประชาธิปัตย์จะไม่ส่งคนลงผู้ว่ากทม
ก็ไม่รู้ชัดชาตินี่ลงเดี่ยวเลยลาจากพรรคเพื่อไทยเพราะว่าชัดชาติถ้าอยู่เพื่อไทยก็คงจะไม่ได้เป็นผู้ว่านะเพราะที่ผ่านมาเพื่อไทยแพ้ตลอดเลือกผู้ว่าเพราะนั้นชัดชาติลาออกจากเพื่อไทยก็ถูกต้องแล้วถ้าไปติดกับเพื่อไทยคงไม่ได้เป็นผู้ว่ากทม.เสียงไม่พอเพราะนั้นลงอิสระเนี่ยมีโอกาสได้เป็นผู้ว่ากทม.นะแต่พลังประชารัฐเนี่ยจะมีคนเลือกเป็นผู้ว่ากทม.ไหมพี่น้องคิดว่าไงนะครับเนี่ยหลายคนก็เชียร์คุณชัดชาตินะส่วนคดีฆ่าปาดคอนั่นเชียร์ให้ประหารชีวิตนะครับบิ๊กตู่นายกสั่งทุกกระทรวงเตรียมโชว์ผลงาน6เดือนให้ประชาชนรู้มีผลงานเยอะลุงตู่บอกรัฐบาลนี่มีผลงานเยอะพี่น้องประชาชนเชื่อไหมผลงาน6เดือนของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์คืออะไรชิมช็อปใช้แจก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 แล้วแจกอีกผลงานชิมช็อปใช้คือผลงานของรัฐบาลพลเอกประชาพลเอกประยุทธ์แล้วผลงานด้านอื่นนะครับเศรษฐกิจเป็นไงครับดีไหมนายกจะแถลงผลงานแล้วด้านเศรษฐกิจดีไหมส่งออกเป็นไงติดลบโรงงานปิดลูกจ้างว่างงานเศรษฐกิจตกต่ำแต่ผมไม่รู้ว่าโฆษกรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จะเสนอว่ามีผลงานอะไรบ้างนะผลงานคืออะไรครับจับปารีณาอันนี้น่าจะเป็นผลงานนะถ้าจับได้จริงนะนะปราบปรามการทุจริตมีไหมจับใครได้ไหมยังไม่เห็นมีเลยผลงานด้านไหนการศึกษาเหรอด้านสาธารณสุขหรือว่าไงกัญชาสายเขียวหรือผลงานอะไรเกี่ยวกับเรื่องไหนล่ะท่าอากาศยานเรือด้านการศึกษามีไหมผลงานทุกวันนี้คนจะไม่มีใครมาเรียนที่มหาลัยแล้วผลงานของรัฐบาลคืออะไรครับผลงานรัฐบาลคืออะไรนายกบอกสั่งให้ทุกกระทรวงรวบรวมผลงานมาคืออะไรนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติDSI หรืออะไรยังไงนะอะไรคือผลงานรัฐบาลนะฮะประชาชนอยากรู้ครับลุงตู่จะรวบรวมมาผลสำรวจบอกนะการมาธิการปปช.การมาธิการปราบโกงให้ส.ส.หันมาทำงานให้ประชาชนหยุดทะเลาะกันเอปารีณาศิระตัวป่วนในการมาธิการกับเสรีต้องหันหน้ามาจับมือกันทำงานเพื่อประโยชน์ของประชาชนไม่ใช่มานั่งทะเลาะกันเปลืองภาษีเปลืองไฟเปลืองเบี้ยเลี้ยงประชุมทุกครั้งต้องจ่ายเงินให้คนพวกนี้นะเริ่มแล้วเพิ่มฟีเจอร์ใน Facebook แจ้งเตือนข่าวเฟคนิวเริ่มในประเทศสิงคโปร์พร้อมตัวเป็นตำรวจหลอกผู้หญิงเนี่ยเห็นนะอันนี้ก็โดนจับแล้วเนี่ยมันบ้าพร้อมตัวเป็นตำรวจหลอกผู้หญิงพวกนี้โรคจิตจริงๆนะสมัยนี้มีแต่มิจฉาชีพกระเทยคนอะไรครูบาครูวาอะไรกันๆมาแต่งเครื่องแบบครูตลอดนั่นศาลจำคุกไปแล้วลอยลงอาญาศาลปากน้ำที่อะไรนางฟ้าบิ๊กไบค์อะไรใส่เครื่องแบบครูตลอดทั้งที่ตัวเองไม่ใช่เป็นครูอะศาลจำคุกไปแล้วรู้สึกจะ1เดือนหรือไงรอการลงโทษคนสมัยนี้มันแปลกนะนะเอาเครื่องแบบทหารมาใส่ตำรวจเครื่องแบบครูอะไรต่างๆเอามาใส่ทำไมโรคจิตพวกนี้ส่วนใหญ่จะมีอาการทางจิตแปลก
ก็มีหลายเรื่องหลายราวนะครับที่นำเสนอกันในวันนี้นะครับข่าวล่าสุดขนยาบ้าข้ามแม่น้ำโขงล็อตใหญ่ 900,000 เม็ดยาไอซ์ 1,500 กรัมนี่โดนจับนะฮะโอ้โหยาบ้านี่มันไม่หมดหมดทันทีนะยาบ้ายาไอซ์อะไรต่างๆนะนี่โดนจับได้ครับที่จังหวัดนครพนมโชคดีที่มีด่านนะครับสกัดจับได้นะฮะที่ตำบลสามแยกอำเภอเลิงนกทาจังหวัดยะโสธรโอ้โหยาเสพติดจำนวนมากนะมีข่าวสารบ้านเมืองอะไรที่น่าสนใจวันนี้กันบ้างประเทศจีนบังคับใช้กฎระเบียบใหม่นะครับสแกนใบหน้าสำหรับผู้ลงทะเบียนมือถือใหม่โอ้โหดีนะเข้มงวดนะก็ดีครับเป็นเรื่องความมั่นคงดีเป็นเรื่องความมั่นคงนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเมืองไทยก็น่าจะมาใช้นะชัดชาติลงพื้นที่ครั้งแรกที่เขตคลองเตยมีอะไรที่น่าสนใจวันนี้นะน่ะมีแต่เรื่องฆ่ากันโกงกันฆ่ากันโกงกันเนี่ยมีอยู่แค่เนี้ยช่อโกงแชร์ลูกโซ่นะซ้ำๆซากๆนะแชร์ลูกโซ่หลอกลวงประชาชนช่อโกงข่าวสารในประเทศเรามีอยู่แค่นี้หลอกลวงแชร์ลูกโซ่นะซ้ำๆฆ่ากันแย่งผัวแย่งเมียนะมีแต่เรื่องไม่เป็นมงคลเลยวันๆข่าวสารไม่น่าสนใจอ่ะดูแล้วไม่น่าสนใจนะมีแต่เรื่องเนี้ยช่อโกงค้ายาเป็นหนี้ด่ากันแย่งผัวแย่งเมียนะครับจะเป็นแบบเนี้ยไม่สร้างสรรค์โกงเบี้ยวหนี้นะฮะซ้ำๆซากๆก็ไม่ค่อยมีอะไรบ้านเมืองแล้วเศรษฐกิจก็แย่โรงงานปิดฆ่าตัวตายลักทรัพย์หลอกลวงตั้งวงแชร์ยืมเงินไม่ใช้ค้ำประกันยึดรถไม่มีเงินจ่ายโดนยึดบ้านโอ้โหเรื่องส่วนใหญ่ในสังคมจะเป็นแนวๆนี้นะนอกนั้นก็ไม่ค่อยมีอะไรจะเป็นแนวๆนี้หมดเลยเชียงใหม่อากาศเย็นสบายโอ้ดีๆเดี๋ยวมีโอกาสจะไปนะฮะจะไปเที่ยวเชียงใหม่นะฮะมีโอกาสจะไปนะเชียงใหม่นะแน่นอนอืม
อืมนอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรบ้างข่าวสารบ้านเมืองก็จะไปในแนวเนี้ยนะนะครับไม่ค่อยจะมีอะไรเยอะนะวันหยุดก็ให้ท่านพักผ่อนออกกำลังกายกันบ้างนะครับผมเมื่อเช้าก็ไปวิ่งมาทั้งวิ่งทั้งเดินทั้งอะไรต่างๆนะเพราะนั้นอยากให้พี่น้องประชาชนรักษาสุขภาพนี่11:30แล้วเดี๋ยวผมอาจจะขออนุญาตเลิกก่อนเวลานะฮะทั้งทางวิทยุแล้วก็ทาง Facebook YouTube นะครับนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขรักษาสุขภาพคลิปนี้ดีก็ช่วยกันแชร์ไปนะครับขอบพระคุณมากที่ติดตามรายการวันนี้อาจจะเลิกก่อนสักครึ่งชั่วโมงนะลาก่อนขอให้ทุกคนมีความสุขวันหยุดสวัสดีครับเจ้านายในน้ำมีปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย
พระท่านทรงเป็นแสงทองทรงทางสว่างกลางไทย